ธ.ก.ส.คลอดมาตรการลดภาระหนี้ช่วยเกษตรกร3จังหวัดใต้เดือดร้อนน้ำท่วมธ.ก.ส.ออกมาตรการลดภาระหนี้เดิมเสริมสภาพคล่องบรรเทาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเกษตรกรน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่3มกราคม2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดมาตรการดูแลด้านภาระหนี้สินได้แก่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและสินเชื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกรวมถึงการฟื้นฟูอาชีพสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทนายคารมกล่าวว่าธ.ก.ส.ได้จัดมาตรการในการลดภาระหนี้เดิมสำหรับลูกค้าที่มีสถานะหนี้ปกติผ่านมาตรการดังนี้ 1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฟื้นฟูอาชีพโดยธนาคารจะพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้พร้อมกำหนดชำระหนี้ใหม่ตามศักยภาพที่แท้จริงแต่ไม่เกิน20ปี2มาตรการจ่ายดอกตัดต้นเมื่อลูกค้าส่งชำระหนี้ธนาคารจะแบ่งภาระการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยในสัดส่วน50ของจำนวนเงินที่ลูกค้าส่งชำระโดยลูกค้าต้องชำระเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมดและ3มาตรการจ่ายต้นปรับงวดโดยธนาคารจะปรับตารางชำระหนี้ใหม่ให้กับลูกค้าให้สอดคล้องกับรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกค้าเมื่อลูกค้าชำระต้นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ1ของจำนวนหนี้ทั้งสัญญาและสำหรับลูกค้า NPLs ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าตามศักยภาพในการชำระหนี้โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนอกจากนี้ธ.ก.ส.ได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติและลดปัญหาการก่อนหนี้นอกระบบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทประกอบด้วย 1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในช่วงประสบภัยเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกและเดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.975 วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาชำระภายใน3ปีและ2สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน15ปีอาลัยสิ้นศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีอดีตอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์วันที่2มกราคม67ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีอดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วโดยระบุว่าRest in Peace ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรี 2477-2024 อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ได้จากเราไปวันนี้เมื่อ 20:18 นผลงานดีเด่นที่เธอได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัยคือขยายวิทยาเขตจากท่าพระจันทร์ไปรังสิตตามเจตนารมณ์ของด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรและการตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำสุดในจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันขอให้เธอจงสู่สุขติในสัมปรายภพบ้านปลายสำหรับประวัติศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์เป็นอธิการบดีตั้งแต่25 กุมภาพันธ์ 2525ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2531และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรเมื่อปี2519ระหว่างเหตุการณ์6 ตุลา 19และช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาสป่วยชัยพ.ศ. 2525ก่อนได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีขณะศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะอาทิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มขยายพื้นที่การศึกษาไปยังศูนย์รังสิตปทุมธานีและเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคุณหญิงนงเยาว์ชัยเสรีเกิดเมื่อวันที่29 ตุลาคม 2478สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์เกียรตินิยมดีมากจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรโทสังกัดสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อมาโอนสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อพ.ศ. 2507ในตำแหน่งอาจารย์ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งบริหารหลายตำแหน่งตั้งแต่อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคารคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นลาออกเพื่อรับตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2543ที่มามติชนทนได้ไหมธัญญาฟิลขาดสุดทนฟาดเดือดชนีด่าพ่อแม่ตายแห่โยงโจทย์เก่าเป็นที่ทนได้ไหมธัญญาอาสยามฟิลขาดฟาดเดือดชนีคนหนึ่งแซะไม่เลิกแถมล่าสุดด่าพ่อแม่ตายทำชาวเน็ตแห่โยงโจทย์เก่าหรือเปล่าทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีธัญญาอาสยามสุดจะทนแล้วฟิลขาดขั้นสุดกลางไลฟ์ออกมาฟาดเดือดชนีแซะไม่เลิกแถมล่าสุดชนีคนนี้ยังแซะแรงไปถึงพ่อแม่ของธัญญาตายอีกด้วยโดยธัญญาออกมาซัดกลับคนที่มาด่าเธอกลางไลฟ์ว่าตายแล้วพ่อแม่ใครตายพูดให้มันดีๆนะคือนี่เห็นตั้งแต่เมื่อคืนและอดทนมาตลอดซึ่งถ้าจะด่าก็ด่าแค่ธัญญาคนเดียวเพราะธัญญารับเรื่องที่ถูกด่ามาตลอดอยู่แล้วที่อีกฝ่ายเอาอดีตมาคอมเมนต์แซะอยู่นั้นเอาพ่อแม่ตัวเองมาเล่นดีจะเอาพ่อแม่คนอื่นมาเล่นทำไมพร้อมกันนี้ธัญญายอมพนมมือไหว้กราบออกสื่อสวัสดีทุกคนที่รู้จักชนีที่เข้ามาแซะเธออีกว่าวันนี้หนูกราบเรียนตรงนี้ถ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้หญิงคนนั้นขอความกรุณาจริงๆสั่งสอนบุตรหลานของท่านให้หยุดละลานถึงพ่อแม่และบุพการีของคนอื่นหยุดด่าแม่หนูต่อให้แม่หนูจะไม่ดีขนาดไหนหนูก็รักแม่หนูและหนูไม่ต้องการให้ชนีคนนี้มาด่าแม่หนูส
ซึ่งวันนี้หนูกราบถึงญาติโกโหติกาของผู้หญิงคนนั้นเลยถ้าได้มาดูคลิปนี้ไปบอกเขาด้วยว่าหยุดให้เขามาด่าและแซะพ่อแม่หนูถ้าครอบครัวหนูมันไม่ดีหยุดพูดถึงครอบครัวหนูต่างคนต่างอยู่หยุดและไม่ต้องตามแซะตามโพสต์ตามเมนต่างๆพร้อมถามกลับคนที่แซะตัวเองว่าต้องลามถึงพ่อแม่ของธัญญาเลยหรอต้องมาบอกพ่อแม่ตายแบบนี้หรอโดยตอนนี้คุณแม่ของธัญญายังมีชีวิตอยู่แต่คุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วส่วนแฟนหนุ่มอาโลคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่แม่เสียชีวิตแล้วพร้อมถามกลับคนที่ด่าอีกว่าแล้วใครพ่อแม่ตายซึ่งธัญญาอดทนมาโดยตลอดแต่วันนี้มาเห็นที่เข้ามาแซะเรื่องพ่อแม่ตายใครจะทนได้ทั้งที่ผ่านมาหนูใจเย็นมามากจริงๆด่าหนูมาเป็นปีและล่าสุดก็ลามมาพูดถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่หนูตายเป็นใครใครจะอดทนได้ถึงแม้เมื่อก่อนแม่หนูเป็นยังไงแต่แม่หนูเลี้ยงหนูมาดีมากและไม่เคยให้ไปด่าพ่อแม่หรือละลานใครซึ่งจะแทงหนูคนเดียวหนูไม่เคยว่าตามด่าคนรอบข้างและแฟนหนูหนูก็ทนแต่ครั้งนี้ไปดูคอมเมนต์ได้เลยหมายถึงแม่หนูชัดเจนหนูไม่ได้อยากให้ฆ่าคนแบบนั้นแต่คือวันนี้พอมันลามคำว่าพ่อแม่ตายมันทนไม่ได้จริงๆโดยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกมาทำเอาชาวเน็ตแห่โยงว่าคนที่ด่าถึงพ่อแม่ของธัญญาจนทำให้ธัญญาฟิลขาดซัดกลับกลางไลฟ์จะใช่โจทย์เก่าของธัญญาที่มีอักษรย่องอหรือเปล่าพร้อมเชียร์ให้แคปทุกอย่างที่โดนกระทำฟ้องร้องเลยขอบคุณ TikTok